ไปสวัสดีครับผมนายณัฐพลสวัสดีนักศึกษาสาขาดนตรีชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับกลองชุดนะครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรและหน้าที่สำคัญในวงนั้นเป็นอย่างไรอุปกรณ์ต่างๆของกลองชุดนั้นมีอย่างไรบ้างเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับผมกลองจัดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในจำพวกเครื่องดนตรีทั้งหมดในอดีตมนุษย์ยึดหนังสัตว์บนท่อนไม้และเจาะรูตรงกลางและนำหนังสัตว์มาขึงกับท่อนไม้มาตีด้วยไม้และมือจากการศึกษาประวัติพบว่าคนตีกลองพื้นเมืองจะตีเป็นจังหวะสำหรับการเต้นรำระหว่างเผ่าแต่ปัจจุบันพบว่าการบรรเลงกลองชุดจะเด่นที่สุดในวงดนตรีครับสำหรับการนำไปเล่นในวงดนตรีต่างๆของกลองชุดนั้นก็จะมีวงสตริงวงป๊อปวงร็อกวงแจ๊สวงซิมโฟนิกและวงลูกทุ่งและกลองจัดว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของวงดนตรีครับครับสำหรับประเภทของเครื่องดนตรีนะครับสำหรับประเภทของกลองชุดนะครับกลองชุดจัดอยู่ในประเภทเครื่องกระทบนะครับผมหรือว่าเพอร์คัชชั่นภาษาไทยเรียกว่ากลองชุดภาษาอังกฤษเรียกว่าดรัมเซตนะครับสำหรับส่วนประกอบของกลองชุดนะครับผมก็จะมีดังนี้ครับผมตัวที่1 นะครับจะเป็นเบสดรัมนะครับผมตัวที่2จะเป็นสแนร์ดรัม3ทอม1 4ทอม2ตัวที่5ฟลอร์ทอมนะครับแล้วชุดทองเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นไรท์นี่จะเป็นแคลชนะครับผมนี่จะเป็นไฮแฮทครับส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ก็จะเป็นกระเดื่องนะครับผมครับสำหรับวัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นกลองชุดนะครับมีอยู่2 อย่างคือไม้แล้วก็โลหะนะครับผมวันนี้ผมจะยกตัวอย่างไม้ที่นำมาใช้ทำเป็นกลองชุดนะครับ1 นะครับไม้เมเปิ้ล2ไม้เบิร์ด3ไม้แอด4ไม้มะฮอกกานีเป็นต้นนะครับผมและอุปกรณ์นะครับชุดฮาร์ดแวร์ก็จะทำมาจากเหล็กชุบโครเมียมนะครับผมครับสำหรับลักษณะการเกิดเสียงนะครับก็จะมีอยู่3วิธีนะครับผมวิธีที่1 นะครับเกิดจากการตีนะครับผมและวิธีที่2 นะครับเกิดจากการเคาะครับส่วนวิธีที่3 นะครับเกิดจากการเหยียบนะครับผมเป็นต้นครับผมครับสำหรับการตั้งเสียงหรือจูนเนอร์นะครับผมวันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับจูนเสียงสแนร์นะครับผมเรามาฟังกันเลยครับสำหรับการตั้งเสียงกลองนะครับเราจะทำการหมุนน็อตทุกตัวนะครับให้เท่ากันโดยจะตั้งให้หนังบนนะครับตึงกว่าหนังล่างเพราะหนังล่างหย่อนจะทำให้ได้ยินเสียงตัวแซ่มากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาเอาตัวแซ่ขึ้นลองฟังเสียงดูนะครับครับผม